ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุวรรณพรหมเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk ทาง Gifferin Channel นะครับต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยออกอากาศไปไม่กี่ตอนเนี่ยมีเสียงตอบรับจากท่านผู้ชมทางรายการเนี่ยมามากมายเหลือเกินนะครับตอนนี้มีอีเมลที่ส่งคำถามเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทางทีมงานของเราเนี่ยก็ต้องทยอยคัดเลือกอีเมลนะครับตามลำดับเพราะฉะนั้นท่านที่ชมรายการอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ๊ะคำถามของตัวเองเนี่ยเมื่อไหร่จะถูกนำมาออกอากาศสักทีสบายใจได้นะครับว่าทุกคำถามของท่านถูกนำมาออกอากาศอย่างแน่นอนนะครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ยังคงเป็นท่านเดิมนะครับและท่านก็ยังคงพร้อมเสมอที่จะนำความรู้และประสบการณ์ของท่านมาถ่ายทอดให้กับพวกเราฟังนั่นก็คือคุณหมอต้อยแพทย์หญิงณินีไพบูลย์นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามอีกแล้วครับคุณหมอแต่เป็นคำถามจากน้องนักศึกษาน้องเป็นสุภาพบุรุษนะครับเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งกำลังเรียนอยู่ปี2ครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับคุณหมอเขากำลังเรียนอยู่ปี2เนี่ยเขาก็สนใจอยากจะวางรากฐานอนาคตของตัวเองให้มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็เลยมาทำธุรกิจเครือข่ายกับกิฟฟารีนนะครับแต่ด้วยความที่อยู่ปี2เนี่ยคุณหมอภารกิจทางด้านการเรียนเนี่ยมันก็ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่แต่การทำธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตตัวเองก็อยากทำด้วยเขาเริ่มรู้สึกว่าการแบ่งเวลาของตัวเองชีวิตสองด้านของเขามุมหนึ่งเป็นนักธุรกิจอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกยังปรับตัวยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับกลัวเกรงว่าจะดีอีกด้านหนึ่งและก็อาจจะเสียอีกด้านหนึ่งคุณหมอจะมีคำแนะนำยังไงครับปัญหาของน้องคนนี้ก็คือเรื่องของการบริหารเวลาแหละใช่ไหมคะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพูดกันบ่อยๆใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะต้องยอมรับนิดนึงว่าความฝันของคนที่เข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ใช่ความฝันของแค่ตัวเองเท่านั้นแต่เป็นความฝันของผู้ปกครองของคุณพ่อคุณแม่ที่มีความคาดหวังที่จะให้ลูกเรียนและได้รับปริญญาด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะอยากจะบอกน้องว่าหมอก็เป็นคนมีลูกนะนะคะน้องต้องเรียนหนังสือให้ดีและเรียนให้จบนะคะมันเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตนะคะปริญญาบัตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญของมันแต่สำหรับหมอแล้วนะคะหมอว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่และเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปที่คนเรียนหนังสือจนอยู่ปี2แล้วเนี่ยจะเรียนจนจบให้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องจะทราบดีเองว่าเวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนเนี่ยน้องจะใช้มันอ่ะให้เกิดประโยชน์ในการบริหารเครือข่ายในกิฟฟารีนได้อย่างไรนะคะการบริหารของคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนทุกคนอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะแต่ก็อย่างที่พูดนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะมีเวลาว่างเป็นช่วงๆและยุ่งเป็นช่วงๆนะคะช่วงใกล้สอบเนี่ยก็ต้องผ่อนเอาเวลามาดูแลมาอ่านหนังสือมากนิดนึงถ้าเรามีเครือข่ายก็อธิบายเขาเข้าใจว่าช่วงนี้เราใกล้สอบนะบแต่เราก็ยังรับโทรศัพท์ดูแลเขาเท่าที่เราจะทำได้นะคะก็ขอความเห็นใจกันสักนิดนึงก็เชื่อว่าเครือข่ายจะเข้าใจซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนด้วยกันซึ่งจะสอบเหมือนกันหรืออาจจะมีเครือข่ายเป็นดาวไลน์เป็นผู้ใหญ่ซึ่งท่านก็คงเข้าใจนะว่าเราใกล้สอบเราขอเวลาไปและทันทีที่สอบเสร็จทุกอย่างก็จะกลับมาดูแลกันเหมือนเดิมนะคะความสม่ำเสมอในการดูหนังสือเนี่ยสำคัญนะคะอันนี้ต้องเป็นปัญหาระดับชาตินะท่านเองนะคะว่าถึงจะทำกิฟฟารีหรือไม่ทำกิฟฟารีนี่แหละสำหรับนักศึกษาแล้วเนี่ยนะคะเราก็คงเคยผ่านช่วงเวลานั้นใช่ครับเรามักจะมีนิสัยชอบดูหนังสือเวลาใกล้ๆสอบใช่ไหมบางทีก็ล่วงหน้าไม่กี่วันใช่ได้ทำให้เราเครียดไงรู้สึกว่าเราละลังตายแล้วใกล้สอบเราก็ไม่ได้อ่านยิ่งมาทำกิฟฟารีแล้วจะทำยังไงยิ่งกลัวไปหมดแต่ถ้าเราเป็นคนมีวินัยอ่ะมีความสม่ำเสมออ่านหนังสือจะแนะนำนะคะน้องลองฟังดูนะถึงแม้ว่าน้องอาจจะคิดว่ามันทำยากแต่หมอว่าถ้าทำได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตก่อนจะไปเรียนอะไรพรุ่งนี้เนี่ยอ่านผ่านๆก่อนนะคะเราจะรู้ว่าอาจารย์จะสอนเรื่องอะไร อ่านคร่าวๆไม่ต้องอ่านละเอียดนะคะอ่านผ่านๆให้รู้หัวข้อก่อนว่าอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรแล้วหลังจากที่อาจารย์สอนจนจบแล้วเนี่ยช่วงที่อาจารย์สอนตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจฟังถ้าน้องมีสมาธิกับการตั้งใจฟังตอนอาจารย์เลคเชอร์หรือตอนที่อาจารย์บรรยายน้องจะไม่มีภาระกับการอ่านหนังสือเยอะเพราะมันเข้าไปในหัวแล้วส่วนนึงนะคะอย่าหลับตอนอาจารย์สอนตั้งใจเรียนเตรียมตัวอย่างดีสำหรับการไปเรียนใช่ตั้งใจเรียนแล้วถ้าเกิดน้องใช้เวลาตอนที่น้องนั่งเรียนหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยให้ดีๆแล้วเนี่ยกลับมาอ่านทวนอีกนิดหน่อยแล้วน้องจะเหลือเวลาวันละ 3-4 ชั่วโมง
มาทำธุรกิจกิฟเฟอรินได้ครับทำได้วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะว่างสักวันไปเที่ยวรีแลกซ์มั่งไม่ใช่ว่าชีวิตนี้มีแต่เรียนกับกิฟเฟอรินอย่างเดียวมีเวลาอยู่กับเพื่อนรีแลกซ์ด้วยแล้วก็ใช้เวลาทบทวนอะไรเรื่องของการเรียนสักนิดหน่อยสักครึ่งวันทำงานในกิฟเฟอรินสักครึ่งวันอีกวันนึงยังพักผ่อนได้อยู่เลยมันอยู่ที่การใช้เวลาให้เกิดคุณค่าให้มากที่สุดต่างหากนะคะถ้ามีวินัยตรงนี้เนี่ยเกียรตินิยมก็ยังได้เลยนะคะกิฟเฟอรินก็ได้ด้วยนะคะมีน้องหลายคนในกิฟเฟอรินเนี่ยได้เกียรตินิยมด้วยนะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะจากเอ็ดเกียรตินิยมอันดับถือว่าเป็นคนมีวินัยในการเรียนมีรายได้ที่มากขึ้นมากขึ้นกับกิฟเฟอรินด้วยนะคะมันอยู่ที่คำว่าวินัยมากกว่าแล้วก็อยู่ที่เราเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีมากน้อยแค่ไหนครับต้องยอมรับนะครับคุณหมอว่าแปลว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีหัวคิดที่ก้าวหน้าอาจจะมากกว่าคนอาจจะมากกว่าคนในรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำไปซึ่งหมอชื่นชมหนูนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียกว่ามีความคิดแล้วมีคำถามนี้มาเนี่ยแสดงว่าเห็นว่ามันเป็นปัญหาละแล้วก็อยากจะแก้ให้มันลุล่วงได้นะคะคซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยหมอไม่แนะนำให้ทิ้งการเรียนเลยนะนะคะต้องเรียนค่ะคแล้วต้องเรียนให้ดีด้วยนะนะคะถ้าเป็นธรรมดาใช่ไหมครับคุณหมอว่าถ้าคนเราเนี่ยยอมที่จะอาจจะทุ่มเทกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาที่เราอายุยังไม่มากเนี่ยถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราอาจจะประสบความสำเร็จในเวลาที่อายุไม่มากด้วยเช่นกันใช่ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาใช้เวลาคุ้มค่าไงนะคะคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีช่วงที่เขาต้องเรียกว่าระยะทางของการเดินไปสู่ความสำเร็จเป็นจำนวนปีที่ใกล้เคียงกับคนที่เริ่มต้นแล้วใช้วิธีการเดียวกันพูดง่ายๆเริ่มต้นตอน20กับเริ่มต้นตอน40เนี่ยสมมติว่าใช้เวลา5ปีเหมือนกัน คนนี้25ประสบความสำเร็จเท่ากับคนอีกคนอายุ45นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของน้องก็คือยังแข็งแรงนะคะคแล้วอยู่ในวัยที่ยังสามารถเรียนรู้แล้วก็ทำงานได้อีกเยอะเลยครับครับเขาอาจจะประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจในกิฟเฟอรีนขึ้นตำแหน่งสูงสุดตั้งแต่อายุไม่ถึง30เลยก็เป็นได้สิ่งนึงที่เราจะพูดเสมอนะคะคือคำว่าความสง่างามนะคะใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ทำอะไรได้2อย่างในเวลาเดียวกันและประสบความสำเร็จได้เนี่ยหมอถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจและเป็นคนที่ต้องเรียกว่าจะสร้างความสง่างามให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะคะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีได้รับปริญญาคะแนนก็ดีจบมาแล้วจะทำอะไรอีกเรื่องนึงนะนะคะสมมติว่าจบมาแล้วอยากทำกิฟเฟอรินเต็มตัวคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าก็เอาเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยน้องก็มีความสง่างามมีศักดิ์ศรีเนี่ยเรียนหนังสือจบแล้วเป็นคนที่พูดได้ว่ามีวินัยนะคะ คนที่มีวินัยเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาบางคนมีความคิดมากเลยนะหัวคิดดีความคิดสร้างสรรค์ดีแต่ไม่มีวินัยเลยไม่มีความสม่ำเสมอเลยมีโปรเจกต์สักร้อยโปรเจกต์ก็ไม่สำเร็จเลยใช่ไหมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยให้คิดว่าเรามีโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์โปรเจกต์แรกเรียนให้มันจบให้ได้คะแนนดีตั้งใจเรียนวิชาความรู้ที่เรียนมาเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หมดนะไม่มีอะไรไม่ได้ใช้นะจะบอกให้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนตั้งใจดูหนังสือตั้งใจสอบแล้วแบ่งเวลามาทำธุรกิจกิฟเฟอรีนมันได้2 อย่างค่ะครับขณะนี้ครับคุณหมอแนวโน้มของคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาทำส่วนใหญ่อายุอาจจะปานกลางไปทางค่อนข้างมากแต่ปัจจุบันนี้เทรนด์เขาบอกคนเริ่มต้นเข้ามาสู่ธุรกิจประเภทเครือข่ายขายตรงเนี่ยอายุน้อยลงน้อยลงใช่ไหมคุณหมอตอนนี้นักศึกษาเนี่ยสนใจเยอะแต่ข้อจำกัดของนักศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่เรื่องการแบ่งเวลากับเรื่องสมาธินะคะบางครั้งโฟกัสไม่นิ่งนะคะและอาจจะเป็นด้วยว่านักศึกษาเองเนี่ยเขายังอยู่ในวัยที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสียอยู่ยังไม่มีภาระนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนอายุประมาณ28 29หรือ30เนี่ยพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เพิ่งแต่งงานมีลูกตัวเล็กๆเขาจะรู้แล้วว่าเขาต้องหาเงินเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยหรือโฟกัสอาจจะมากกว่านักศึกษาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องๆนักศึกษาจะทำไม่ได้นะคะนักศึกษาบางคนก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่ารักดีจริงๆฝ่ายดีจริงๆแล้วก็เก่งจริงๆในกิฟเฟอรินก็จะมีทุกอายุนะคะทุกกลุ่มอายุที่ทำงานกับเราแล้วผมเห็นคนนึงบางทียังไม่ถึงมหาวิทยาลัยเลยอยู่ทางภาคอีสานใช่ครับยังเรียนม5ม6ก็มีรายได้เดือนละ 40,000 แล้วก็ยังเรียนหนังสือได้ดีด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอายุก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคอะไรเลยครับอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็วิธีการทำให้งานมันเดินตามวิธีคิดครับเราก็คงต้องรู้จักการเรียงลำดับความคิดของตัวเองด้วยนะครับว่าวัยนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจัดการกับความคิดของเราเนี่ยเรื่องเรียนต้องตั้งใจให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องงานเนี่ยถ้าเราพัฒนาตัวเองเราก็อาจจะใช้เวลาไม่ต้องมากแต่อาจจะได้ผลงานที่ดีสำหรับน้องนักศึกษานะคะต้องมองว่าเวลานี้ต้องโฟกัสนะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นนะคะแบ่งเวลาจริงๆแล้วก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์จริง
วันนี้ที่เป็นห่วงนักศึกษามากๆก็คือความที่โฟกัสไม่นิ่งอ่ะทำหลายๆอย่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจไปทำนั่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจไปทำนี่แน่นอนการเรียนก็เสียและงานที่คิดจะทำก็ทำไม่ได้ด้วยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับฟังข้อคิดดีๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการและอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเหมือนน้องที่กำลังอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนนี่เองในครั้งต่อไปนี้นะครับคำถามของรายการเราจะเป็นคำถามอะไรท่านต้องติดตามนะครับและก็อย่าลืมนะครับว่าท่านสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่อีเมล address ที่ปรากฏหน้าจอโทรทัศน์ของท่านครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญของเราคือคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ